กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารมาฝากคุณผู้ชมหนึ่งอย่างเวลารับประทานจะดูตื่นเต้นเร้าใจพร้อมกับมีเสียงแฮชิวตามไปด้วยถ้าหากคุณผู้ชมทนไม่ไหวกับกลิ่นอันเร่าร้อนนั่นก็คือบะหมี่เขียวหวานกุ้งกรอบกระทะร้อนมีคำว่ากุ้งกรอบแสดงว่าต้องทอดกุ้งก่อนใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็เริ่มต้นก่อนเลยวันนี้จะทอดก็ต้องเตรียมน้ำมันได้ทั้งทอดและผัดน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจอุ่นน้ำมันเตรียมไว้เราก็มาจัดการกับความกรอบด้วยการใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิซองนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหยิบใช้มาเป็น10ปีหยิบที่ครัวบ้านเราจนเดี๋ยวนี้เขาหยิบกันทั่วโลกแล้วมีหลายสูตรผสมน้ำธรรมดาน้ำเย็นจัดน้ำโซดาวันนี้ใช้น้ำธรรมดานี้แหละคุณผู้ชมใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมันก็เข้ากันง่ายดายเหลือเกินชุบไปเรื่อยๆแล้วก็ทอดไปไม่ต้องกังวลว่าแป้งจะคืนตัวแต่วันนี้ไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมได้แค่กุ้งกรอบธรรมดาวันนี้อยากให้เพิ่มงาขาวลงไปด้วยเราจะได้กุ้งกรอบที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติความเป็นงาเพิ่มเติมใส่ลงไปคลุกคล้าให้เข้ากันจะมีเนื้องาขาวอยู่ในนี้นะคุณผู้ชมพอน้ำมันร้อนนะคุณผู้ชมปานกลางเราก็จัดการนำกุ้งที่เราแกะเปลือกผ่าหลังดึงเส้นดำออกซับให้แห้งจัดการจุ่มลงไปคุณผู้ชมแล้วก็หย่อนลงไปทอดไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยได้ยินเสียงแบบนี้แสดงว่าหางกุ้งฉันยังมีน้ำอยู่นะตัวใครตัวมันอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสักครู่เดียวคุณผู้ชมกุ้งก็จะลอยขึ้นมาอุตส่าห์ได้กลิ่นงาแล้วมันทำให้กุ้งกรอบของเราชวนรับประทานขึ้นจริงๆเห็นไหมคุณผู้ชมบางคนอาจจะชอบงาดำถ้าไม่คิดว่าสีมันจะแบบเป็นจุดๆแต่ใส่ไปแล้วโอเคนะมาเลเซียก็ใส่ได้คุณผู้ชมสักครู่เดียวนะคุณผู้ชมเราก็จะได้กุ้งที่แบบกรอบมากๆและที่สำคัญกรอบนานนะคุณผู้ชมมันไม่ได้กรอบแป๊บเดียวก็จะเหี่ยวเหนียวโอ้ไม่ใช่คุณผู้ชมถ้ากรอบโกกิแล้วก็กรอบจริงแล้วก็กรอบนานค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมกุ้งของเราใช้ได้แล้วสังเกตยังไงกุ้งลอยขึ้นมาคุณผู้ชมแล้วก็ฟองน้ำมันปุดๆลดลงไปนะคุณผู้ชมถ้าต่อก็จะกรอบมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่ชอบให้กุ้งข้างในแห้งๆก็ต้องตักขึ้นตอนนี้ล่ะคุณผู้ชมเห็นไหมดูสิน่ารับประทานเสียงกุ้งกระทบกันเนี่ยดังกรอกแกรกชนะคุณผู้ชมกรอบจริงเรามาทำเขียวหวานกันดีกว่าคุณผู้ชมเตรียมกระทะร้อนไปแล้วด้วยนะเริ่มต้นแกงเขียวหวานก็ต้องผัดน้ำพริกแกงซะก่อนเหมือนเดิมเพราะขวดนี้ใช้ได้ทั้งทอดและผัดน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจน้ำพริกแกงก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมอยากเผ็ดมากเผ็ดน้อยวันนี้ขอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเผ็ดเกินมีสมาชิกน้อยๆอยู่บ้านบางทีเขาอาจจะทานเผ็ดมากไม่ได้พอน้ำพริกแกงของเราเริ่มจะหอมๆมากๆนะคุณผู้ชมนะก็ตอนนี้ก็เตรียมอุ่นกระทะร้อนเตรียมไว้ก่อนต้องใส่นี่เลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะพอส่วนผสมเริ่มจะแบบจะเดือดอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเราคงต้องใส่มะเขือไปก่อนเพราะว่าตำรับนี้มะเขือมันสุกช้าใช่ไหมใส่ไปก่อนพอใส่มะเขือเสร็จเราก็ตามด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% อีกปรุงรสด้วยน้ำปลานิดเดียวคุณผู้ชมประเดี๋ยวจะเค็มวันนี้จะแนะนำคุณผู้ชมไม่อยากใส่น้ำตาลให้มันเกิดความรู้สึกว่าอุตายแคลอรี่เยอะกระทงกะทิก็รับประทานได้ดีอยู่แล้วดีต่อสุขภาพก็อยากให้ตำรับนี้ดีต่อสุขภาพแนะนำเป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว
แล้วไม่ใช่แค่แคลอรี่นิดเดียวนะคุณผู้ชมเราก็ใส่นิดเดียวด้วยใส่นิดเดียวก็หวานแล้วล่ะคุณผู้ชมอย่างตำรับนี้แค่นี้ก็พอแล้วนะคุณผู้ชมเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งพอแกงเขียวหวานของเรามะเขือเปราะสุกเราก็จะใส่มะเขือพวงพอใส่มะเขือพวงเสร็จก็ใส่พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าเสร็จใบมะกรูดที่ฉีกก้านกลางแล้วเสร็จแล้วก็ตามด้วยโหระพานะคุณผู้ชมถ้าใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดเตาคนทุกอย่างตรงนี้ให้เข้ากันเตรียมไว้เอาละพร้อมเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะกระทะของเราร้อนแล้วนะเพราะเราอุ่นไว้คุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมกระทะของเราร้อนแล้วเพราะเราอุ่นไว้นะคุณผู้ชมนะจัดการนำกระทะของเรามาเตรียมวางเสร็จแล้วก็ใส่บะหมี่ลงไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ลวกตามด้วยกุ้งสุ่มๆเข้าไปคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเหลือไว้ตัว2ตัวไว้กินเองเสร็จแล้วก็เขียวหวานของเราคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับรีบเข้าครัวทำตามตำรับนี้เลยนะครับอย่าลืมตำรับดีๆเก๋ๆสนุกสนุกแบบนี้มีได้เป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงทางเวิร์กพอยต์ช่อง23กับรายการกินได้ก็กินวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับด้วยความห่วงใยก่อนจากการต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องใส่หน้ากากล้างมือตลอดเวลาและไม่จำเป็นอย่าไปไหนอยู่บ้านดีกว่านะครับเจอกันจันทร์หน้าสวัสดีครับวันนี้ตรงหน้านานาจะมีปลานิลตัวโตเลยนานาเนี่ยทำเมนูข้าวซอยปลานิลกันค่ะปลานิลทอดกรอบของเราและนี่เลยค่ะข้าวซอยปลานิลของนานาคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารไทยแบบบ้านๆนั่นก็คือปลานิลกรอบกับผลไม้สามรสเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการหย่อนลงไปทอดนะกลิ่นหอมมากเลยเสร็จแล้วเราก็จัดการราดนะคะข้าวสวยร้อนๆโอ้ยรีบเลยค่ะคุณผู้ชมคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ